เดี๋ยวนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูคัตและทรานซิชันนะครับที่เป็นเบสิกแล้วก็เป็นที่นิยมกันใช้ส่วนใหญ่นะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับสวัสดีครับอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าการที่จะทำให้วิดีโอดูสนุกสวยน่าติดตามเนี่ยนอกจากการถ่ายให้สวยแล้วเฟรมมิ่งให้สวยแล้วเนี่ยมันมีเทคนิคนึงที่มองข้ามไปไม่ได้นะครับนั่นคือการตัดต่อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนมารู้จักการคัตและทรานซิชันนะครับที่เป็นเบสิกและเป็นที่นิยมใช้กันส่วนใหญ่นะครับว่ามีอะไรกันบ้างโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คัตก่อนนะครับคัตเนี่ยในการตัดต่อนะครับมันคือการที่เราเนี่ยตัดฟุตเทจนะครับเพื่อนำฟุตเทจเนี่ยมาต่อกันแล้วก็เล่าเรื่องจะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างจังหวะในหนังจังหวะในภาพได้นะครับว่าอยากให้กระชับช้าหรือเร็วหรือแม้กระทั่งการใช้คัตเนี่ยในการสร้างความรู้สึกแบบต่างๆซึ่งทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่แต่ละประเภทของคัตนะครับมากันที่คัตแบบแรกนะครับนั่นคือคัตออนแอคชั่นนะครับคัตออนแอคชั่นเนี่ยเป็นการตัดฟุตเทจนะครับในจังหวะที่มีแอคชั่นตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดการเชื่อมฟุตเทจเนี่ยมีความต่อเนื่องขึ้นโอเคเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับผมมีตัวอย่างของที่เราลองถ่ายอินเสิร์ตกันมาให้ดูนะครับก็คือในช็อตแรกเนี่ยผมกำลังจะทำการปิดโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับเราใช้คัตออนแอคชั่นตรงไหนนะครับเราใช้คัตออนแอคชั่นตรงจังหวะที่ผมเนี่ยปิดโน้ตบุ๊กลงมาแล้วซึ่งจังหวะที่โน้ตบุ๊กถูกปิดลงไปเนี่ยปุ๊บตรงนั้นเนี่ยเราสามารถคัตและเล่าต่อได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างของการใช้คัตออนแอคชั่นนะครับซึ่งในตัวอย่างหนังเนี่ยขอยกตัวอย่างหนังเรื่องนึงละกันมีฉากต่อสู้เกิดขึ้นใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเนี่ยต่อยไปแล้วปุ๊บแล้วตัดไปที่ฟุตเทจต่อไปเนี่ยจะเป็นการถูกต่อยประโยชน์ของมันเนี่ยบางทีช่วยย่นระยะเวลาในการเล่าเรื่องได้ซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยยังคงต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์จากคัตออนแอคชั่นเนี่ยในการเปลี่ยนมุมภาพในการเล่าได้ต่อไปนะครับคือจัมคัตนะครับจัมคัตเนี่ยคือการตัดต่อโดยการที่นำฟุตเทจยาวๆนะครับมาซอยออกมาทริมออกนะครับแล้วก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่รวมกันแล้วกระชับขึ้นนะครับการใช้จัมคัตนะครับจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยอยากเล่าเรื่องหรือว่าเล่าเหตุการณ์ที่มันมีความยาวนะครับแต่ทั้งหมดคือได้ดูเหตุการณ์เนี่ยครบนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างมาให้ดูเป็นช็อตในการเก็บของนะครับซึ่งเราใช้จัมคัตเนี่ยในการทริมส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับเราก็เห็นได้ว่าคนเนี่ยก็จะไปเก็บของมุมนั้นมุมนี้ในเวลาที่ไม่กี่วินาทีนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถเล่าภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ครบทั้งหมดในเวลาที่มีจำกัดครับครับสำหรับจัมคัตนะครับนอกจากรูปแบบที่ผมได้บอกไปข้างต้นแล้วเนี่ยมันก็ถูกใช้กับอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือการถ่ายวล็อกการถ่ายการพูดการถ่ายอินเทอร์วิวแบบนี้นะครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อหั่นสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับเช่นแบบจังหวะเออร์เลอร์หรือว่าจังหวะนึกคิดนะครับจังหวะการพูดที่ไม่ได้กระชับหรือไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่สำคัญนะครับเราใช้จัมคัตเนี่ยช่วยในการทริมเนื้อหาพวกนี้ออกไปนะครับจะทำให้เราเนี่ยเล่าเรื่องได้อย่างสมูทมากขึ้นนะครับในการสื่อสารในตัววิดีโอตรงนี้ครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของแมชคัตนะครับแมชคัตนะครับคือเทคนิคการตัดต่อที่เราจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยต้องการที่จะเชื่อมฟุตเทจ A และฟุตเทจ B นะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมีความกลมกลืนกันแล้วก็มีเฟรมภาพหรือว่ามีแอคชั่นอะไรที่ใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างเป็นโฆษณาเกี่ยวกับที่นอนแบรนด์หนึ่งนะครับช็อต A เนี่ยจะเห็นได้ว่านักแสดงนะครับที่เป็นผู้สูงวัยเนี่ยกำลังที่จะเอนตัวล้มลงนอนกำลังที่จะห่มผ้านะครับแล้วพอเราคัดมาที่ช็อต B ปุ๊บจะเห็นว่านักแสดงเนี่ยได้เป็นวัยสาวไปแล้วนะครับแมทคัตเนี่ยเป็นเทคนิคการตัดต่อนะครับที่สามารถเลือกใช้ได้ในจังหวะที่เราอยากเชื่อมเรื่องให้รู้สึกว่าน่าสนใจรู้สึกว่าเท่และรู้สึกว่าเฮ้ยมันลิงก์กันนะครับบางจังหวะเนี่ยถ้าทำดีนะคนดูสามารถรู้สึกว้าวได้เลยนะครับเราจบเรื่องคัตกันไปแล้วนะครับต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องของทรานซิชันบ้างนะครับทรานซิชันนะครับคือการใช้เอฟเฟกต์บางอย่างนะครับในการเปลี่ยนผ่านของฟุตเทจ A และฟุตเทจ B พูดง่ายๆคือการที่เราจะตัดฟุตเทจ A และฟุตเทจ B เชื่อมต่อกันเนี่ยเรามีเอฟเฟกต์บางอย่างครับมาขั้นตรงกลางครับวันนี้นะครับผมมี3ทรานซิชันด้วยกันนะครับที่แบบเบสิกแล้วก็นิยมใช้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ
มาที่ transition แบบแรกนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างกันนะครับอันนี้เป็นอะไรที่คนเนี่ยน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วค่อนข้างเบสิกนะครับนั่นคือการเฟดนะครับการเฟดเนี่ยจะเป็นการที่ภาพเนี่ยจะเริ่มจากความจุดที่มืดที่สุดนะครับแล้วก็ไปหาจุดที่ภาพเนี่ยความสว่างเต็มที่สุดเนื้อหาของภาพเต็มที่สุดนะครับเฟดเนี่ยจะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่านุ่มนวล นะครับแล้วค่อยๆรู้สึกไปกับภาพนั้นๆนะครับมันจะต่างกับการที่แบบคัดชนแล้วแว็บแรกเราเห็นภาพนั้นเลยแบบเต็มๆนะครับการใช้ Fade In Fade Out นะครับมีด้วยกัน2อย่างนะครับนั่นก็คือ Fade แบบ Black นะครับแล้วก็ Fade แบบ White นะครับ Fade แบบ Black เนี่ยสมมติเรามี Footage A Footage B ใช่ไหมครับท้ายของ Footage A นะครับจะถูกค่อยๆลดตัว Opacity ของภาพลงนะครับจากตั้งแต่100ไปจนถึง0นั่นก็คือภาพเนี่ยจะค่อยๆมืดไปจนถึงมืดสนิทแล้วพอ footage B จะเข้ามาเชื่อมเนี่ย footage B จะเริ่มจาก0ไปจนถึง100ตรงกลางระหว่างนั้นนะครับ transition ตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า fade แบบ black นั่นเองนะครับก็คือ fade มืด fade ภาพแบบดำไปเลยนะครับซึ่งหลายๆคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยน่าจะเคยเห็นตัวอย่างของการ fade ดำแบบนี้อยู่แล้วนะครับโอเคต่อไปผมจะพูดถึงเรื่องการ fade แบบ white นะครับ fade แบบ white เนี่ยมันก็จะมีลักษณะการทำงานคล้ายๆกันกับเฟดแบบแบล็กนะครับแต่ถ้าให้ง่ายกว่านั้นเลยก็คือเป็นการใช้ transition ตัวนี้เนี่ยในเอฟเฟกต์ที่อยู่ในโปรแกรม Premiere Pro เนี่ยที่เรียกว่า Dip to White นะครับในการที่แทรกมาตรงกลางระหว่าง footage A กับ footage B นะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้นะครับมี Dip to Black เหมือนกันนะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมอธิบายเนี่ยคือหลักการง่ายๆถ้าสมมติเราจะทำด้วยการแมนนวลทำด้วยมือในการที่แบบ keyframeแล้วเป็น transition แบบ fade black นั่นเองนะครับแล้วก็ transition ต่อมานะครับที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือการ dissolve นะครับพูดง่ายๆเลยก็คือการที่เรานำ footage A กับ footage B นะครับมาเตรียมที่จะตัดต่อเข้าด้วยกันแล้วนะครับเรานำเขามาคัดชนกันก่อนนะครับแล้วระหว่างตรงกลางนะครับจุดที่เป็น transition เนี่ยวิดีโอทั้ง2วิดีโอเนี่ยจะถูกเบลนเนื้อหาเนี่ยมันจะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเกิดความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันยังมีส่วนผสมของฟุตเทจทั้งคู่อยู่นะครับซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานก็ต่อเมื่อการแบบเล่าภาพที่รู้สึกว่าเศร้าและมีเนื้อหาบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เราก็สามารถดิสโซฟเนื้อหาเนี้ยเข้าไปด้วยกันได้หรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่แบบเช้าๆนุ่มนวลอะไรเงี้ยครับเราอาจจะแบบดิสโซฟจากพระอาทิตย์ไปหานกไปหาบรรยากาศยามเช้าซึ่งทั้งหมดเนี้ยพอถูกดิสโซฟต่อกันเรื่อยๆมันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่แบบช้าลงเพราะทุกอย่างค่อยๆเบนเข้าด้วยกันลองนึกภาพตามครับสมมติว่าเป็นบรรยากาศยามเช้าแต่ทุกอย่างเนี่ยถูกคัดชนต่อเนื่องกันนะครับมันจะทำให้ความรู้สึกเราเนี่ยบางทีแบบกระโดดหรือไม่สมูทเกิดขึ้นได้นะฮะซึ่งการใช้ dissolve นะครับใน Premiere Pro เนี่ยเป็นเอฟเฟคที่ง่ายมากนะครับเรานำ footage A กับ footage B เนี่ยมาต่อกันไว้นะครับแล้วเราเข้าไปที่เอฟเฟคนะครับแล้วก็เลือกเอฟเฟคที่ชื่อว่า Cross Dissolve เนี่ยลากลงมาใส่ได้เลยนะครับเราอยากให้เนื้อหาเนี่ยมันเบลนเข้าหากันเท่าไหร่นะครับเราก็ลากตัวเอฟเฟคตามความยาวที่เราต้องการได้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Transition ที่ชื่อว่า Dissolve นะครับต่อไปนะครับคือ Transition แบบ Invisible Cut นะครับคือการเล่าจากช็อต A นะครับเชื่อมไปยังช็อต B นะครับโดยมีวัตถุบางอย่างนะครับขึ้นมาบังเฟรมหรือว่าเป็นออบเจกต์ที่ทำให้รู้สึกว่าเฟรมเนี่ยถูกบังมิดไปแล้วค่อยเล่าต่อด้วยเฟรม B นะครับซึ่งการใช้ transition แบบ invisible cut เนี่ยมันจะทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกสมูทมากๆเลยครับรู้สึกถึงความต่อเนื่องบางครั้งเนี่ยถูกนำไปใช้ในการเปลี่ยนแม้กระทั่งเปลี่ยนโลเคชั่นเปลี่ยนสถานที่หรือเปลี่ยนแอคชั่นการถ่ายเนี่ยถูกออกแบบมาให้สมูทมาตั้งแต่แรกนะครับอย่างเช่นการที่เราเนี่ยจะเฟรมมิ่งจากซ้ายไปขวาช็อตต่อมานะครับช็อต B เนี่ยก็ต้องเป็นซ้ายไปขวาด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อให้ภาพเนี่ยรู้สึกว่าเป็นดิเรกชันเดียวกันนะครับซึ่งในการใช้เทคนิค transition แบบ invisible cut นะครับสามารถทำได้ด้วยกัน2วิธีแล้วกันนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนั่นคือวิธีแรกเนี่ยเรา footage A นะครับจุดที่ผ่านเสาแบบเต็มเฟรมเนี่ยเตรียมไว้ใช่ไหมครับแล้วเราเนี่ยเอา footage B ที่ผ่านเสาแบบเต็มเฟรมเหมือนกันนะครับในตอนเริ่มมาต่อกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจุดที่เขาเป็น transition กันโดย invisible cut เนี่ยเราอาจจะใช้ dissolve นิดๆนะครับในการช่วยให้ภาพเนี่ยรู้สึกสมูทยิ่งขึ้นนะครับภาพจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยมันกระแทกเกินไปนะครับเพราะบางทีสภาพแสงแต่ละที่อาจจะไม่ได้เท่ากันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับและอีกเทคนิคนึงนะครับที่ใช้กับ invisible cut ได้นั่นก็คือการ masking นะครับการ masking เนี่ยจะช่วยให้ภาพเนี่ย
มีความหวือหวามากกว่าการผ่านเสาในตอนแรกนะครับมันจะช่วยให้เฟรมที่เราใช้ Invisible Cut เนี่ยถูกไดคัตตัดออกไปซึ่งการ Masking สามารถกำหนดได้ด้วยนะครับว่าเราจะใช้ Opacity เท่าไหร่นะครับใช้ความเข้มหรือความจางของขอบเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะมีความละเอียดสูงกว่าแล้วก็สามารถกำหนดเฟรมหรือการกำหนดการไดคัตได้อย่างที่เราต้องการนะครับซึ่งเทคนิคในการมาร์กิ้งแบบง่ายๆเนี่ยผมมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับให้ลองไปดูกันเป็นคลิปเก่าๆของเรานั่นเองนะครับจากทั้งหมดที่พูดมานะครับทั้งคัตและตัวทรานซิชันนะครับไม่จำเป็นต้องใช้แยกกันอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถนำสองอย่างหรือสามอย่างเนี่ยมิกผสมเข้าด้วยกันได้นะครับแล้วแต่จังหวะในการเล่าแล้วแต่สิ่งที่เราต้องการที่จะเล่าออกไปในเรื่องนั้นๆในวิดีโอนั้นๆนะครับซึ่งมันก็จะทำให้มาตรฐานในการตัดต่อวิดีโอของคุณเนี่ยโดยยกระดับมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคยังไงเนี่ยก็อยากให้มือใหม่นะครับจากที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยลองไปสนุกกับเทคนิคการตัดต่อที่ผมได้บอกไปมากขึ้นนะครับได้เข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับถ้ามีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานไปตอบครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ